มาโกโตะเทกุรามุริหรือเทกุซังได้แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรชลบุรี FC หลังไม่สามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายที่สโมสรได้วางเอาไว้ครับด้วยผลงานในการคุมทัพฉลามชนของเทกุซังลงสนาม11นัดในศึกไทยลีกชนะ2เสมอ4แพ้5มี10คะแนนรั้งอันดับที่15ของตารางส่วนฟุตบอลช้าง FA ครับพาทีมเข้าสู่รอบ32ทีมในขณะที่รีโวครับพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมครับทำไมผลงานของชลบุรี FC จึงไม่เป็นไปตามเป้าวันนี้เรามาลองวิเคราะห์5สาเหตุที่ทำให้เทกุซังไม่ปังกับฉลามชนกันดูครับข้อ1ห่วงหน้าพวงหลังเรื่องทีมชาติก่อนอื่นเราขอนับถือในจุดยืนของสโมสรและความรักภักดีในชาติบ้านเกิดชลบุรี FC ไม่เคยปฏิเสธหากทีมชาติไทยต้องการนักเตะของพวกเขาไปลงเล่นให้กับทีมชาตินั่นคือปณิธานที่น่ายกย่องนับถืออย่างสุดหัวใจครับอย่างไรก็ตามครับเราไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่าการขาดหายไปของผู้เล่นทีมชาติไทยในบางช่วงเวลาเช่นกฤษฎากาแมนชานรงค์พรมสีแก้วฉัตรมงคลเลืองธนาโรจน์ยศกรบุรพาทรงชัยทองฉ่ำกสิดิษฐ์กาลสินและเบนจามินเดวิสเป็นต้นล้วนทำให้พวกเขาขาดความต่อเนื่องในการลงซ้อมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับปรัชญาเจแปนเวของเทกุซังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาล้วนแต่เป็นแข้งดาวรุ่งที่ยังต้องเรียนรู้อีกมากในขณะที่เทกุซังก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นครับข้อ2ความผิดพลาดส่วนบุคคลทำให้เสียประตูง่ายเกินไปฟอร์มการเล่นของชลบุรี FC จริงๆแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับพวกเขาสามารถต่อกรกับคู่แข่งได้อย่างสูสีแทบทุกนัดและควรจะเก็บแต้มได้มากกว่านี้ราวๆ 5-6 แต้มเลยด้วยซ้ำหากไม่มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในแทบทุกเกมทั้งการรับลูกลอดขาของผู้รักษาประตูกองหลังที่สกัดบอลไม่ขาดกองหน้าที่พลาดการทำประตูอย่างไม่น่าเชื่อมันอาจจะเป็นเรื่องของสมาธิระดับฝีเท้าความมั่นใจหรือความโชคร้ายแต่อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนเทกุซังจะไม่สามารถกำจัดความผิดพลาดเหล่านี้ออกไปให้หมดสิ้นได้เสียทีเกมที่น่าจะชนะกลับเสมอเกมที่น่าจะเสมอกลับแพ้ทำให้พวกเขาเสียแต้มไปอย่างน่าเสียดายในหลายต่อหลายนัดครับข้อ3นักเตะต่างชาติแบกทีมไม่ได้สโมสรส่วนใหญ่หากต้องการผลงานที่ดีและบรรลุเป้าหมายพวกเขาต้องมีนักเตะต่างชาติที่เก่งกาจแบกทีมและสามารถพาทีมเก็บแต้มได้ในยามที่ขับขันแต่นักเตะต่างชาติของชลบุรี FC ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าเป้าเข้าตาสักเท่าไหร่ครับไล่ตั้งแต่แพทริกเดโต้ยานิกโบเน่อีชันดงวิลเลียมลีลามูริโลเฟรตัสและอามาดูออตตาราที่ยังไม่มีใครที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดชนิดสั่นสะเทือนไทยลีกได้เลยครับโดยมีแพทริกเดโต้ที่โชว์ฟอร์มได้ดีและยึดตำแหน่งตัวจริงมาจากชนินซาเอียได้และวิลเลียมลีลาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างวือหวาในช่วงต้นฤดูกาลที่ดูจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆอยู่บ้างครับแต่ก็ยังไม่สามารถสร้าง impact ให้กับทีมเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำได้ครับข้อ4นักเตะดาวรุ่งในทีมมากเกินไปชลบุรี FC ยังคงแน่วแน่ในแนวทางของสโมสรโดยการผลักดันดาวรุ่งจากอะคาเดมีของสโมสรขึ้นสู่ชุดใหญ่แทนการทุ่มเงินซื้อแข้งชื่อดังชาวไทยมาร่วมทีมทรงชัยทองฉ่ำฉัตรมงคลเลืองธนาโรจน์พงศกรตรีศาสตร์กสิดิษฐ์กาลสินพิทักษ์พิมแป้ชานรงค์พรมสีแก้วและยศกรบุรพาคือแข้งดาวรุ่งที่ก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ซึ่งรายชื่อทั้งหมดนั้นไม่มีใครที่อายุถึง23ปีเลยแม้แต่คนเดียวครับในขณะที่กัปตันทีมอย่างกฤษฎากาแมนก็อายุเพียง24ปีและเบนจามินเดวิสที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวก็อายุเพียง23ปีเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเด็กๆ เหล่านี้จะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิและการรับมือกับแรงกดดันในยามที่อะไรๆไม่เป็นใจครับข้อ5เทกุซังอาจถอดใจเร็วเกินไปจนขาดความกระหายในชัยชนะทีมผู้บริหารของฉลามชนทราบดีอยู่แล้วครับว่าภารกิจปลุกยักษ์หลับอย่างชลบุรี FC ให้กลับมาเป็นทีมหัวตารางและลุ้นโควต้า ACL นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆจึงให้อำนาจและเวลากับเทกุซังอย่างเต็มที่ถึงแม้ผลงานโดยรวมอาจจะน่าผิดหวังจนตกไปอยู่รองบ๊วยของตารางไทยลีกแต่พวกเขาก็ยังมีโปรแกรมตกค้างอยู่ในมืออีก1นัดและยังมีคะแนนห่างจากอันดับที่5อย่างเชียงรายยูไนเต็ดเพียง6คะแนนเท่านั้นครับในขณะที่บอลถ้วยทั้ง2รายการก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบสะดวกโยทินซึ่งหากจะมองกันแบบถี่ถ้วนแล้วผลงานของเทกุซังกับฉลามชนก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครับ
บางทีการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของเทกุซังอาจจะเป็นการตัดสินใจเร็วเกินไปโดยมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนั่นย่อมมีผลต่อความกระหายในการพาทีมพลิกสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือเขาอาจจะมองเห็นปัญหาบางอย่างที่หนักหนาเกินกว่าจะแก้ไขได้สำเร็จก็เป็นได้ครับหากคุณชอบเสพคอนเทนต์แนวนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel สยามฟุตบอล Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ